หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทำให้ราคาของ Dogecoin นั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด Doge และ Shiba Inu เนื่องจากเหรียญทั้ง2นั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง7วันที่ผ่านมาตามเว็บไซต์ตัวติดตามตลาดคริปโต Coin Market Cap Dogecoin นั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 0.08534 ดอลลาร์ณเวลาปัจจุบันหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นมา 14.54 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งนี้ได้เพิ่มการเคลื่อนไหวราคาอย่างน่ามหัศจรรย์ของเหรียญมีมซึ่งในขณะนี้อยู่ในอันดับที่10ของคริปโตที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดเนื่องจากราคาก็เพิ่มขึ้นมาถึง 44% ในช่วงสัปดาห์เช่นกันนอกจากนี้ข้อมูลจากบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนเซติเมนต์แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาของดอทกับบิตคอยน์นั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้เมื่อดูที่ชิบะในขณะนี้ซื้อขายกันอยู่ที่1164มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์หลังจากที่ราคาของมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาณเวลาปัจจุบันราคาของชิบะเพิ่มขึ้นเป็น 10.82% ซึ่งได้รับกำไรรายสัปดาห์จนถึง 16.82%ปัจจุบันชิบะอยู่ในอันดับที่3ต่ำกว่าดอทในรายการโครงการคริปโตของ Coin Market Cap ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดตามแผนภูมิรายวันดอทกับ USDTณเวลาปัจจุบันราคาของ Dogecoin บน TradingView ตอนนี้ตัวชี้วัดความโลภและความหวาดกลัวนั้นมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงตอนนี้ Dogecoin นั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 0.10216 USDT ตอนนี้ตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรานั้นขึ้นอยู่ในโซนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ MCDX ของเราแดงเกือบทั้งกระดานมันหมายความว่ากำลังซื้อค่อนข้างที่จะมากและมีนักเก็งกำไรเข้ามาสะสมดอทคอยนั้นค่อนข้างที่จะสูงก็เลยทีเดียวทางเรายังคงมองว่าจังหวะนี้ยังคงเป็นจังหวะซื้อที่สำคัญเรามาดูเหรียญตัวเก่งของช่องเราอีกหนึ่งเหรียญนั่นก็คือเหรียญชิบะอินุตอนนี้เหรียญชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่1214มีศูนย์อำนาจอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน USDT ตอนนี้ตัวชี้วัดความโลภและความหวาดกลัวทางเทคนิคของเรานั้นชี้ไปบอกถึงแรงซื้อค่อนข้างที่จะสูงตอนนี้ CDC Action Zone ของเราอยู่ในโซนสีน้ำเงินเรามาลุ้นกันว่าจะกลับเข้าสู่โซนสีเขียวได้หรือไม่MCDX ตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเริ่มจะมีสีแดงเป่งขึ้นมาปลายๆมันหมายถึงว่าสัญญาณของการซื้อนั้นเริ่มเข้ามาแล้วผมคิดว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะการเก็บเหรียญชิบะอินุมันคือจังหวะที่ดีเลยทีเดียวสำหรับความคิดของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือคิดเห็นอย่างไรกับบทวิเคราะห์นี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ